หลังจากที่ได้เงียบหายไปนานนะครับวันนี้นายสุเทพเทือกสุบันแกนนำกปป,ปสได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับจะถ่ายทอดสดอธิบายเนื้อหาร่างรัฐมนูญให้กับคนที่ไม่มีเวลาอ่านได้เข้าใจเป็นรายมาตราขณะที่แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชก็ยังคงเดินสายไปยังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้มีท่าทีต่อการขัดขวางการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการนานปชทั้งนายจตุพรพรมพัน,น,นธ์นายนัทวุฒิสายเกื้อได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเพื่อขอให้แสดงจุดยืนต่อการขัดขวางสิทธิเสรีภาพประชาชนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติรวมทั้งกรณีที่ฝ่ายรัฐไม่อนุญาตให้ตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติของนปชทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีฝ่ายใดในรัฐบาลรวมถึงกะกะตขัดข้องแต่เปลี่ยนท่าทีก่อนการดําเนินการเปิดศูนย์เพียง2วัน ขณะที่พันเอกวินไทยสุวารีโฆษกคส,ขขสชยืนยันนะครับว่าการออกหมายเรียก19แกนนำนปชอให้มารับทราบข้อ,อกล่าวหาฝา่าฝืนประกาศคำสั่งคสชเป็นไปตามองค์ประกอบทางพฤติกรรมของกลุ่มนปชอที่รวมตัวแถลงข่าวเพื่อก่อตั้งศูนย์ปรับโกงประชามติซึ่ง,อ,งอาจเข้าข่ายดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งนี้หากกลุ่มทางการเมืองจะทำหน้าที่เพื่อเป็นหูเป็นตาให้ภาครัฐสามารถทำได้ด้วยกลไกปกติด้วยการบอกกล่าวเจ้าหน้าที่หรือร้องทุกข์กับเจ้าพนักงาน ขณะดเดียวกันก็ได้ฝากเตือนให้ระมัดระวังการรวมตัวไปร้องเรียนในสถานที่ต่างๆเพราะว่าขนาดนี้เริ่มมีคนมองว่าการกระทําดังกล่าวอาจเป็นไปในลนักษณะเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้เป็นประเด็นทางการเมืองและอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย ขณะที่นายสุเทพเทือกสุบันประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุนะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะถ่ายทอดสดอธิบายเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญให้กับผู้ที่อาจไม่มีเวลาได้อ่านให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องคาดว่าจะใช้เวลาวันละประมาณ5นาทีอธิบายในแต่ละประเด็น ส่วนความคืบหน้าในการอบรมบุคลากรของกะกะตเพื่อลงพื้นที่ทําความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่นายธีรวัตรธีรโรธวิทย์กรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมแผนอบรมบุคลากรของสํานักงานกะกะตทั้ง77จังหวัดทั้งส่วนกลางและก็ส่วนภูมิภาค กว่า1,500คนเพื่อให้ความรู้ท้งเรืองพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติโครงสร้างการบริหารจัดการออกเสียงประชามติและภารกิจของด้านกิจาการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยและความผิดรวมถึงบทกำหนดโทษให้ทุกคนเข้าใจตรงกันครับ